สวัสดีครับคุณทวังีีระครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอดีตบิ๊กสรพอยอมรับน้ําใจลุงป้อมคาดลุงตู่เจอวิกฤตศรัทธาจากสารพัดสีเนื้อหาใจความนะครับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือว่าสรพหรือว่า17รามินทรานะครับ พลโทนัทเดชได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับวันนี้เนี่ยผมต้องยอมรับบรรทําใจของหลุงป้อมเหนือกว่าใครๆนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ารักชาติตัวจริงส่วนลุงตู่เนี่ยผมว่าหลังจากนี้คงจะเจอกับวิกฤตสถานแน่ๆนะครับทั้งจากเหลืองทั้งจากแดงแล้วก็จากส้มด้วยนะครับ